วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาติดตามชมสำหรับคลิปนี้นั่นเองก็วันนี้ใหม่มาทักทายนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของการดูแลผิวหน้าซึ่งการดูแลผิวหน้าเนี่ยเราก็ต้องดูแลทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนแล้วก็คุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยก็หันมาใส่ใจดูแลผิวกันแบบมากยิ่งขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเราเจอกับมลภาวะฝุ่นควันรังสีต่างๆหรือบางคนเนี่ยอาจจะปฏิเสธไม่ได้กับการทำงานกลางแดดกลางแจ้งหรือบางคนเนี่ยมีเซลล์ผิวที่มันบอบบางเพราะฉะนั้นโดนอะไรนี่เจออะไรหน่อยเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวเรานะเกิดสิวฝ้ากลับจุดด่างดำผิวหน้าหมองคล้ำหรือว่าริ้วรอยที่เกิดขึ้นก่อนวัยวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์เซตนี้เลยนะครับที่ใช้ได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยนะครับกับผลิตภัณฑ์ by Asia นั่นเองซึ่งก็จะมีตัว Whitening Repair Serum นะฮะแล้วก็อีกตัวนึงคือครีมโสมองุ่นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าแต่ละตัวเนี่ยเขาทำหน้าที่ยังไงกันบ้างเริ่มต้นกันที่ตัวแรกตัวนี้กับ Whitening Repair Serum นะครับตัวนี้เนี่ยใช้ตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนเขาสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวถึงแม้ว่าผิวคุณจะเป็นผิวบอบบางหรือว่าผิวแพ้ง่ายก็ตามแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ Natural 100% เลยครับสารสกัดเด่นๆของเขาเนี่ยคือสารสกัดจากแตงกวาตัวแตงกวาเนี่ยจะเหมือนทำให้หน้าของเรานั้นดูเฟรชเติมน้ำเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานั่นเองครับแล้วก็ยังมีสารสกัดจากว่านหางจระเข้ตัวว่านหางจระเข้เนี่ยก็จะทำให้รูขุมขนของเรานั้นเกิดการกระชับนะฮะแล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินใต้ผิวหนังเพื่อยกกระชับผิวของเราเนี่ยให้ดูเต่งตึ้งดูอ่อนกว่าวัยแล้วก็ยังมีสารสกัดจากดอกมะลินะครับซึ่งสารสกัดจากดอกมะลิเนี่ยเขาจะอยู่ในสารที่ชื่อว่าฟาวนอยด์นั่นเองนะครับซึ่งสารตัวนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นการปรนนิบัติผิวของเราเพื่อทำให้ผิวของเรานั้นเกิดความผ่อนคลายลดอาการอักเสบแล้วก็เสริมสร้างความยืดหยุ่นให้กับเซลล์ผิวของเราอีกด้วยแล้วก็ยังมีสารสกัดจากวิตามินซีวิตามินอีนะฮะในการลดการเกิดเมลานินหรือว่าเม็ดสีผิวที่ไม่ทำให้ผิวของเรานั้นเกิดความหมองคล้ำนั่นเองนะครับส่วนอีกตัวนึงก็คือตัวนี้ครีมโสมองุ่นนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยหากใครที่มีริ้วรอยที่เกิดขึ้นก่อนวัยหรือว่าหน้าดูแก่เกินวัยหรือว่าใครที่มีพวกล่องลึกหรือว่าริ้วรอยรอยตีนกาต่างๆนะฮะแนะนำเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติคือสารสกัดจากองุ่นนั่นเองนะฮะที่จะไปเติมล่องลึกต่างๆนะฮะหรือว่าใครที่มีปัญหาพวกจุดด่างดำเนี่ยก็จะปรับความกระจ่างใสให้กับผิวของคุณนั่นเองนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวแต่ว่าตัวนี้เนี่ยใช้ก่อนนอนเพื่อเป็นการบูสต์ผิวนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์2ตัวนี้จาก By Asia นั้นใช้ยังไงครับสำหรับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์จาก By Asia นะครับตัวแรก Whitening Repair Serum ให้คุณกดเนื้อเซรั่มในปริมาณที่พอเหมาะหลังจากนั้นก็ใช้มือทาเกลี่ยรูปไล้ให้ทั่วผิวหน้าและลำคอใช้ตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะครับส่วนก่อนจะนอนแนะนำเพิ่มเติมกับครีมโสมองุ่นนะครับให้คุณนั้นตักเนื้อครีมในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็ใช้มือทาเกลี่ยรูปไล้ให้ทั่วผิวหน้าแล้วก็ลำคอตัวนี้ใช้ก่อนนอนเป็นประจำในทุกๆวันอย่าลืมใช้ผลิตภัณฑ์2ตัวนี้จาก By Asia ครับหลังจากที่ผมนั้นได้มีการใช้ผลิตภัณฑ์เซตนี้จาก By Asia นะครับก็จะมีตัว Whitening Repair Serum แล้วก็ครีมโสมองุ่นนั่นเองนะครับสิ่งหนึ่งที่รู้สึกถึงความประทับใจนะฮะก็คือตัวเซรั่มของเขาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อที่แบบเข้มข้นมากๆพอเวลาคุณกดเนี่ยคุณจะเห็นเนื้อสัมผัสเขาเลยนะครับว่าเนื้อของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอุดมไปด้วยสารสกัดที่อัดแน่นนะครับแต่ว่าเมื่อคุณทาเกลี่ยไปปุ๊บเนี่ยมันสามารถเกลี่ยง่ายแล้วก็ซึมเข้าสู่เซลล์ผิวคุณได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่มีอาการแสบไม่มีอาการคันหรือว่าเกิดการระคายเคืองด้วยไม่เหนียวเนื้อหนังอีกด้วยนั่นเองนะครับส่วนตัวครีมโสมองุ่นเนี่ยคือเนื้อของเขาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อที่อัดแน่นนะครับแต่ว่าเมื่อคุณทาเนี่ยมันก็เกลี่ยง่ายเช่นเดียวกันแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าการดูแลผิวเนี่ยเราต้องดูแลทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะฮะก็แนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์เซตนี้นะครับจาก By Asia เลยนะฮะตัวนี้ใช้ตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนส่วนตัวนี้ใช้ก่อนนอนเป็นประจำในทุกๆวันยังไงก็อย่าลืมไปหาซื้อผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้มาใช้สำหรับการดูแลผิวหน้าเพื่อลดต้นตอของการเกิดสิวฝ้ากลับจุดด่างดำหรือว่าผิวหน้าหมองคล้ำด้วยนะครับ